หลังจากสงครามกาชาได้สิ้นสุดลงพร้อมกับความล่มสลายในใจผมจะร้องไห้แล้วเอารับให้กูถึงแม้ว่าสงครามกาชาจะจบลงแต่บาดแผลในใจผมยังคงอยู่ผมคือคนที่รถไม่เลือกเป็นได้แค่ไอ้คนขี้แพ้ลูสเซอร์สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Speed Dipper ก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาหารถคลาส A ฟรีจริงๆแล้วมันก็ไม่ฟรีนี่หว่ากูเสียไปเกือบครึ่งหมื่นเจ้านายครับอดีตจะเป็นไงก็ช่างเลยครับปัจจุบันสำคัญกว่าจริงด้วยสินะเพนกวินก็สำหรับใครที่พ่ายแพ้ในสงครามกาชานะครับผมคาดว่าพวกคุณเนี่ยน่าจะมีชิ้นส่วนรถคลาส A กันแบบบานเบิกกันเลยอ่ะผมว่านะซึ่งใครที่ไม่ได้รถ A ถาวรไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่ามันสามารถเอาชิ้นส่วนสีม่วงที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้มาแลกรถ A ถาวรได้เฮ้ยไม่ถาวรโทษทีโทษจริงๆมันไม่ถาวรนะมันสามารถแลกได้360วันปีนึงเลยนะทุกคนถ้าเกิดว่าใครมีชิ้นส่วน420แต่ถ้าเกิดว่าใครมี70ชิ้นส่วนก็จะได้แค่1เดือนคือสำหรับผมนะผมแลกได้ปีนึงอ่ะคือสำหรับคนอื่นเนี่ยอาจจะได้แค่แบบเดือน2เดือนแต่สำหรับผมอ่ะไม่ใช่ไงกูแลกได้ปีนึงถ้ารถกาชาเดือนหน้าเข้ามาอีกแล้วผมยังซุ่มอีกนิดผมแลกได้2ปีอ่ะไม่เป็นการเสียเวลาแลกแม่งเลยนี่ฮันเตอร์ว้าวฮันเตอร์รถเกรด A คุณสามารถใช้ได้360วันแต่ในอนาคตนี่อาจจะแบบมีรถเพิ่มมาให้แลกด้วยก็ได้นะแต่ว่าแบบแลกก่อนได้ก่อนไงอยากรีบใช้จะเอาไปไต่แรงตอนนี้ผมอยู่แพลตินัม3นะทุกคนโอ้โหทุกคนรถคันนี้เห็นปะการดิฟน้ำอีกแล้วค่ะรถคันนี้แม่งต้องโคตรดิฟแน่เลยเดี๋ยวเทียบกับโนเบิลถาวรดูดิอุ้ยโนเบิลถาวรอุ้ยเดี๋ยวสแตทเหมือนกันเลยเหรอวะ wow. อาจจะไม่ 100% แต่ผมว่าแบบโคตรเกือบเหมือนกันอะต่างกันแค่ฮันเตอร์มันมีสกิลพิเศษ โอ้ยแสดงว่าโนเบิลมันโคตรโหดเลยอะผมเห็นน้องคอมเมนต์มาพี่จริงๆโนเบิลโหดสุดแล้วนะในรถคาร์ดบีอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะสกิลพิเศษของฮันเตอร์ทุกครั้งหลังชนกำแพงมีโอกาส 60% ที่ความเร็วสูงสุดจะเพิ่มขึ้น8กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน12วินาทีอ๋อถ้าเกิดว่าเราแบบดิฟชนกันแพงอะไรงี้ใช่ไหมความเร็วสูงสุดเราก็จะเพิ่มขึ้นเหมาะสำหรับไอ้พวกที่แบบชอบขี่รถมาชนเราแล้วให้เราเด้งไปชนกำแพงอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองรถหนาเข้าก่อนเดี๋ยวจะไล่ชนให้ยับเลยตอนนี้ทีพอยต์ผมเหลืออยู่ประมาณ 6,080 นะเพราะว่าผมเอาไปอัพโนเบิลหมดแล้วนะส่วนรถคันนี้เนี่ยใจจริงผมไม่ค่อยอยากจะอัพเท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่ใช่รถผมไง ผมใช้ได้แค่360วันน่ะคือกะจะเก็บไว้แบบกาชาเดือนหน้าไงเฮ้ยยังไม่เข็ดเผื่อกาชาเดือนหน้าแบบผมได้รถ A ถาวรไงแต่คิดว่าอัพเลยก็ได้ดีกว่าเนาะเพราะยังไงถ้าเกิดว่าเปิดกาชามันก็ได้ทีพอยต์อยู่ละอัพเลยแล้วกันถ้าอัพอันนี้จะบวกความเร็วสูงสุดอันนี้บวกเบสิกพาวเวอร์ไนโตพาวเวอร์ควิกบูสต์พาวเวอร์Quick Boost Power งั้นผมขออัพอันนี้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคอัพได้แค่นี้เองเหรอวะเนี่ยงั้นเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปลองมือในแบบการเล่นธรรมดาก่อนแล้วกันเนาะทุกคนครับอยากจะบอกว่าผมโคตรไม่ชอบด่านนี้เลยอ่ะคือมันจะมีด่านที่แบบแต่ละคนไม่ชอบกันใช่ไหมผมไม่ชอบซิตี้11คือผมไม่ชินด่านนี้เลยอ่ะแล้วมันเป็นอะไรที่แบบดิฟแบบโหหลายดิฟเกินอ่ะเหมือนตอนสอบเลื่อนขั้นนี้แม่งมันก็ชอบแบบเอาด่านแปลกๆมาให้เราเล่นนะมาอึ๊บปะจะเฮ้ยปุ๊บโอ้โหโอ้ยบอกแล้วว่าผมไม่ชอบด่านนี้แล้วผมจำด่านไม่ได้ด้วยโคตรแบบเอาด่านแปลกๆไม่ให้ผมเล่นเรื่องการดิฟมาจะค่อนข้างหนึบเหมือนกับโนเบิลเลยนะและคือโนเบิลแม่งผมก็เพิ่งแบบเอาไปเล่นไม่กี่ตาไงมันก็ยังแบบไม่รู้จังหวะโอ้โหตรงนี้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 รอบนี้มาสวยรอบนี้มาสวยรู้จังหวะแล้วโค้งตัวอยู่โอ้โหไม่ดิฟแบบพี่จีเลยว่าเราเนี่ยจึ๊บวิ่งโอ้ยไอเราก็นึกว่าจะดิฟแบบพี่จีอันนี้จะเป็นความรู้สึกของผมหลังจากที่เล่นฮันเตอร์นะครับความรู้สึกเนี่ยมันจะคล้ายกับโนเบิลซึ่งผมบอกก่อนว่าโนเบิลเนี่ยผมก็ยังเล่นไม่ชินนะเพราะว่าปกติผมจะเล่น K24 มาตลอดเงี้ยไต่แรงจนถึงแพตตินัมเนี่ยพอแพตตินัมแล้วเนี่ยผมถึงจะเริ่มเปลี่ยนเป็นโนเบิลเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมสุ่มกาชาหารถคาร์ด A ไงแต่ว่าไม่ได้ได้โนเบิลมาแทนผมก็เลยเล่นโนเบิลเมื่อวานมันก็เลยยังไม่ชินนะทั้งโนเบิลแล้วก็ฮันเตอร์
บิ๊กคิวว่ะทุกคนคือผมไม่ชอบบิ๊กคิวที่สุดแล้วโอเคเราจะไม่ใจร้อนนะรอบนี้ผมจะไม่ใจร้อนแล้วคือแบบถ้าใจร้อนเมื่อไหร่แล้วจบเลยอ่ะเก็บในโตไว้เก็บในโตไว้ทำแบบเทคนิคดีกว่าเอาเอาแล้วชนกันอย่างนี้อืมโอเคที่สองที่สามคือผมจะติดนิสัยเสีย What? นิสัยเสียผมเลยคือแบบชอบกดในโตตอนแบบไม่จำเป็นอ่ะมันเป็นอะไรที่ผิดนะทุกคนแต่มันแก้ยากว่ะผมต้องไปแก้ตรงจุดนี้ก่อนโอเคโอ้โหเกือบพลาดนะเมื่อกี้จริงๆมันต้องลงจริงๆมันต้องให้ล่วงก่อนเมื่อกี้นะคือในโตอ่ะเอาจริงๆนะควรจะเก็บไว้ทำ CWW หรือ WCW ก็ได้ไม่ควรจะแบบดิฟเล่นถ้าไม่จำเป็นแต่ว่าผมไม่ขอแก้แล้วกันตอนนี้ nope. เดี๋ยวมันต้องใช้เวลาแก้นานนะทุกคนมันติดเป็นนิสัยผมไปซะละปลายฮันเตอร์ลูกพ่อกินตลอดเลยอ่ะโอเคไม่ชินจริงนะมันไม่ชินจริงๆคืออ๋อคือผมขับ K24 มาขับ K24 มาทั้งชีวิตล้อเล่น คือผมขับ K24 ไต่แรงมาจนแพทอะแล้วอยู่ดีๆผมมาเปลี่ยนเป็นโนเบิลแล้วก็เปลี่ยนเป็นฮันเตอร์อีกเมื่อกี้ มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแบบยากสำหรับผมตายเว้ยที่หนึ่งเนี่ยในโตเมื่อกี้ในโตมี2ใช่ไหมถ้าเกิดในโตมี2ค่อยกดเล่นเว้ยโอเคโอ้ได้ที่1งงๆสวยงามนิวเรคคอร์ดด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหฮันนี่มันเก่าจริงๆอ้าวชนตูดหาเรื่องครับพี่มันต้องด่านอย่างงี้หน่อยโอ้โหดราก้อนเกตให้ผมได้เล่นแบบด่านแบบที่ผมชินๆบ้างเหอะแม่งมาแต่ละด่านนี่คือแบบเริ่มปวดหัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ยิ่งไต่แรงสูงแม่งด่านยิ่งยากทุกคนด่านเนี้ยผมชินอยู่ด่านเนี้ยจริงๆมันไม่ง่ายนะแต่ว่าผมเล่นจนชินแล้วไงแต่ถามว่าชินแล้วเก่งไหมไม่เก่งเข้าซองยากอยู่มันต้องใช้แบบควิกดิฟอะใช้ควิกดิฟแล้วก็ค่อยเข้าซองคือตอนเนี้ยผมกำลังหัดเทคนิคอันนี้อยู่ควิกดิฟแล้วควิกดิฟแม่งก็มาตีกันมั่วกับCWW ไงผมกำลังแบบใช้เทคนิคทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดไงตอนนี้เฮ้ยที่1อีกแล้วไม่จริงอ่ะไม่จริงอ่ะไปโลดโดนแซงไปซะละเฮ้ยๆโอ้โหแม่งตามกันเป็นพวนอ่ะคืออยากจะบอกว่าไอ้พวกแรงตั้งแต่แพทนะแพทเนี่ยแม่งตามกันเป็นพวนตลอดอะแบบน้อยมากอะที่จะได้แบบนำแบบกินจะได้นำแบบกินขาดอะโอ้ยมาชนอะไรกันนักหนาเนี่ยพวกแองเจิลวิงแองเจิลโอเคโอ้ยเสียวคือไอ้ช็อปที่แบบดิฟใช่ไหมทางโค้งอะไม่ใช่โค้งตัวอยู่นะโค้งแบบ90องศาควรจะใช้แบบควิกดิฟสำหรับผมนะเพราะว่ามันจะแบบประหยัดเนื้อที่เดี๋ยวว่าจะทำเทคนิคสอนอยู่แต่แบบต้องเล่นให้แบบแต่ว่าผมต้องใช้แบบเทคนิคให้เป็นก่อนให้แบบคล่องก่อนเดี๋ยวจะทำคลิปสอนอยู่ชึบโอเคเก็บไนโตทันไหมทันไหมไม่ทันว่ะทุกคนที่2โอเคไม่เป็นไรคือผมเล่นพลาดหลายช็อตมากเลยอ่ะคือบางจังหวะมันไม่จำเป็นต้องแบบดิฟกินวงกว้างขนาดนั้นไงสำหรับรถฮันคาร์ด A นี่สำหรับผมคิดว่ามันแรงนะแต่ว่าตอนนี้ทีพอยต์อ่ะมันยังอัพไม่สุดไงและในแรงแพตตินัมเนี่ยมันแบบรถส่วนใหญ่มันจะอัพสุดแล้วอ่ะเพราะว่าเขาก็ต้องเล่นรถคันเดียวกันใช่ไหมแล้วก็ไต่ขึ้นมามันต่างกับผมไงผมก็แบบเปลี่ยนรถไปเรื่อยๆเพื่อรีวิวใช่ไหมมันเลยทำให้ฮันเตอร์อาจจะแบบแสดงประสิทธิภาพไม่ค่อยแบบสูงสุดเท่าไหร่จากที่เล่นมาหลายตาแล้วแบบวิ่งเทียบกันเนี้ยผมจะรู้สึกว่าแองเจิลวิงหรือว่าอะไรประมาณนี้มันจะวิ่งแบบกินนิดนึงอ่ะยิ่งตอนกดบูสต์กดอะไรเนี้ยผมเห็นเลยว่าเขาเร็วกว่าแต่ถ้าเกิดว่าฮันอัพสุดผมว่าน่าจะโอเคกว่าเพราะว่ามันเป็นคาร์ด A มัง โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ